الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمد العبد ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم إذ قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال أيضا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال صلى الله عليه وسلم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرم صدق الله ورسوله الكريم ท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายผมขอเตือนตัวเองแล้วก็ท่านพี่น้องที่มาร่วมละหมาดญุมาทุกท่านให้มีการตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการตักวาจะเป็นเสบียงที่ดียิ่งเมื่อเรากลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันอาคิเราะห์ท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทั้งหลายครับนะสุกนี้เป็นสุกแรกของรอมฎอนท่านพี่น้องอาจจะได้ฟังคอเตบได้พูดถึงเรื่องรอมฎอนมาแล้วนะครับแล้วก็นะในสุกต่อๆไปก็จะได้ฟังจากคอเตบส่วนผมนั้นในวันนี้นั้นคุตบะห์คงจะพูดถึงเรื่องของสุขภาพสุขภาพของร่างกายของเรานะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและมันอาจจะเกี่ยวพันกับรอมฎอนบ้างเล็กน้อยอินชาอัลเลาะห์นะครับซึ่งถือว่าสุขภาพนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่อิสลามนั้นได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะครับในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลมุมินุลกอวียุค็อยรุนวะอะฮับบุอิลัลลอฮิมินัลมุมินิดดออีฟนบีบอกว่าผู้ศรัทธาที่แข็งแรงนั้นดีกว่าผู้ศรัทธาที่อ่อนแอซึ่งนักวิชาการอธิบายถึงเรื่องแข็งแรงในที่นี้มีสองนัยยะด้วยกันแข็งแรงในด้านอีหม่านกับแข็งแรงในร่างกายเพราะฉะนั้นในร่างกายก็ดีในจิตใจของเราก็ดีต้องมีพลังมีความแข็งแรงทีนี้เราจะทำยังไงให้ร่างกายของเราแข็งแรงซึ่งมันจะตรงกับอัลกุรอานบอกไว้ตรงกับหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้เราจะเห็นว่ามีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งชื่อซันมานอัลฟาริซีเป็นซอฮาบะห์อาวุโสท่านหนึ่งนะครับครั้งหนึ่งท่านได้เดินทางไปเยี่ยมพี่ชายของท่านที่ชื่ออบูดัดดะเมื่อท่านไปเยี่ยมอบูดัดดะแล้วเนี่ยท่านก็พบว่าอบูดัดดะนี่ละมาอิบาดาบ้างทิ้งบ้างนะอิบาดาบ้างทิ้งบ้างนะแล้วก็ไม่สนใจเรื่องของภรรยานะไม่ปล่อยปะละเลยในเรื่องภรรยาและปล่อยปะละเลยในสุขภาพร่างกายของตัวเองเมื่อซันมานได้เห็นดังนั้นเนี่ยก็ได้พูดกับพี่ชายของท่านที่ชื่ออบูดัดดาบอกว่าวะอินนาลิร็อบบิกะอะลัยกะฮักกันวะลีอะห์ลิกะอะลัยกะฮักกันวะลียะซะดิกะอะลัยกะฮักกันวะลิกุลลิซีฮักกินฮักกะฮูซึ่งก็หมายความว่าซันมานบอกกับพี่ชายบอกว่าสำหรับสิทธิของพระเจ้าก็มีหน้าที่ของเจ้าที่จะต้องปฏิบัตินั่นหมายความว่าหน้าที่ของเราที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะทุกวันก็คือเรื่องละหมาดนะหน้าที่ที่ทุกคนต้องปฏิบัติจะสุขภาพดีไม่ดีทุกคนต้องละหมาดนะจะร่างกายแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงก็ต้องละหมาดเป็นอิบาดะห์ที่อัลเลาะห์บังคับตายตัวแม้กระทั่งท่านอยู่โรงพยาบาลนอนอยู่โรงพยาบาลจะได้รับการยกเว้นหรือเปล่าไม่นอนบนเตียงก็ต้องละหมาดจะอย่างไรก็ต้องละหมาดนี่อิบาดะห์ที่เป็นที่ทิ้งไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย
สิทธิของเราก็ต้องปฏิบัติและสิทธิของภรรยาก็ต้องปฏิบัติหมายถึงว่าต้องร่วมหลับนอนกับภรรยาไม่ใช่ปล่อยให้ภรรยาเคว้งคว้างปล่อยปละละเลยของเรื่องภรรยาไม่ได้อิสลามไม่ได้หน้าที่ของภรรยาสามีต้องทำหน้าที่นะครับและหน้าที่ของท่านที่มีต่อร่างกายของท่านก็เป็นสิทธิเป็นหน้าที่ของท่านที่ท่านจะต้องปฏิบัตินี่คือคำพูดของซัลมานที่พูดกับอบีดัดดะและรอซูลบอกไว้ในท้ายหะดีษบอกว่าซอดะกะซัลมานนบีพูดอย่างนี้นะครับซอดะกะซัลมานหมายความว่าซัลมานนั้นได้พูดจริงแล้วซัลมานพูดถูกต้องแล้วนบีว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับนะครับจากหะดีษจากคำพูดของซัลมานก็ดีและมีอีกหะดีษนึงนะครับที่นบีนะที่นบีได้เจอกับอับดุลลอฮ์อิบนีอัมอับดุลลอฮ์อิบนีอัมนี่เป็นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะครับนบีไปเจออับดุลลอฮ์อิบนีอัมอับดุลลอฮ์อิบนีอัมเนี่ยบวชตลอดบวชตลอดทุกวันเลยบวชทุกวันและกลางคืนนี่อ่านกุรอานทั้งคืนละหมาดตะฮัจญุดทั้งคืนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับอับดุลลอฮ์บอกว่าลาซับอันอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นนะนบีบอกว่ากุมวานัมท่านจงตื่นนอนและก็จงนอนหมายความว่ากลางคืนเราตื่นขึ้นมาอ่านกุรอานตื่นมาละหมาดตะฮัจญุดได้แต่ต้องนอนด้วยต้องพักผ่อนต้องให้สิทธิกับร่างกายของเราและซุมวะอัฟติดและท่านจงถือศีลอดแล้วก็หยุดถือศีลอดด้วยหมายความว่าต้องบวชและบวชที่ดีที่สุดของคือบวชของท่านนบีดาวุฒอะลัยฮิสสลามบวชวันเว้นวันอย่าบวชทุกวันนี่คือเพื่ออะไรครับจากคำพูดของนบีเพื่อสุขภาพร่างกายเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับเราจะเห็นว่าเรื่องร่างกายจึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเอาใจใส่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องดูแลนะครับเราจะเห็นว่าการที่เราจะรักษาร่างกายของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับให้เป็นสุขภาพที่สามารถที่จะปฏิบัติศาสนกิจได้นะมีหลักฐานนะมีองค์ประกอบอยู่4ประการที่จะทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงประการแรกนะครับประการแรกคือการทำความสะอาดร่างกายร่างกายของเรานะครับเราเป็นมุสลิมจะต้องมีความสะอาดการทำความสะอาดร่างกายจะทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงจะทำให้สุขภาพของเราสดชื่นกระปี้กระเป๋าพร้อมที่จะทำอิบาดะห์ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าทุกครั้งที่เราจะละหมาดจะต้องอาบน้ำละหมาดก่อนทุกครั้งที่เราจะต้องละหมาดเราต้องอาบน้ำละหมาดก่อนและการอาบน้ำละหมาดก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการทำความสะอาดที่อิสลามบัญญัติใช้เป็นหน้าที่เป็นสิ่งวาญิบเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนัลลอฮะยุฮิบุตตะวาบีนะวะยุฮิบุลมุตะตอฮิรีนแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักคนที่เตาบัตและทรงรักคนที่มีคนที่ทำความสะอาดเราจะเห็นว่ามีอีกหะดีษหนึ่งนบีบอกว่าลาลาอันอัชุกอาลาอุมมะตีละอามัตตุฮุมบิสซิวากถ้าว่าฉันไม่กลัวว่าจะเกิดให้เกิดความยากลำบากกับประชาชาติของฉันแล้วเนี่ยฉันจะใช้ให้เขาแบ่งฟันทุกเวลาละหมาดทุกเวลาการแบ่งฟันก็คือการทำให้ร่างกายเราสะอาดมีสุขภาพแข็งแรงนะครับสุขภาพทางปากทางฟันที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นนะครับเราจะเห็นว่านี่คือสิ่งแรกที่จะทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่นะมีหะดีษส่งเสริมมีคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้นะครับประเด็นต่อมาข้อที่สองนะครับสิ่งที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงคือการทานอาหารการทานอาหารนะครับเราเป็นมุสลิมนะครับเราก็ต้องทานตามที่อัลลอฮฺบอกตามที่รอซูลบอกอัลลอฮ์บอกอย่างไรรอซูลบอกอย่างไรมาดูครับท่านพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกว่ายายูฮันนัสกุลูมิมาฟิลอัรดิฮะลาลันตอยิบะวะลาตัตตะบิอุคุตวาติชัยฏอนอินนะฮูละกุมอะดูวุมมุบีน
อัลลอฮ์บอกว่าโอ้มวลมนุษยชาติเอ๋ยกุลูมิมมาฟิลอัรฎิฮะลาลันตอยิบาท่านจงบริโภคจากสิ่งที่อยู่บนหน้าแผ่นดินที่เป็นฮาลาลสิ่งใดๆที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุมัติเราสามารถบริโภคได้เราสามารถทานได้เราสามารถดื่มได้สิ่งที่อัลลอฮ์อนุมัติและอัลลอฮ์บอกว่าตอยีบาดีฮาลาลแล้วก็ดีด้วยในปัจจุบันท่านพี่น้องครับเราส่วนใหญ่ทานฮาลาลแต่บางทีตอยีบานี่ไม่ได้คำนึงดีไม่ค่อยได้คำนึงอ้าวท่านพี่น้องสังเกตไหมครับเวลาเราไปตลาดไปซื้อผักไปซื้อผักถ้าจะกินผักปลอดสารพิษก็ต้องราคาอีกราคาหนึ่งแพงสูงบางทีเม็ดเงินเราไม่สามารถซื้อได้เราซื้อผักที่มันฉีดสารพิษและบางทีมันอาจจะยังไม่หมดและเราก็มาบริโภคและมันก็ทำให้เกิดผลเสียกับร่างกายของเราเป็นผลเสียกับร่างกายของเราเป็นปัญหากับสุขภาพของเราตอนช่วงวัยหนุ่มยังไม่มีปัญหาครับแต่เวลาเราทานบ่อยๆสะสมบ่อยๆขึ้นมันก็ทำให้โรคเข้าสู่ร่างกายของเราและเมื่อร่างกายของเราไม่สามารถมีภูมิต้านเพียงต้านทานเพียงพอมันก็เข้าสู่ร่างกายหรือยกตัวอย่างอีกอย่างนึงก็คือไก่เนี่ยฮาลาลไม่มีใครประเสริฐเพราะถูกเชือดด้วยน้ำมือมุสลิมแต่ถามว่าปัจจุบันตอยีบันไหมไม่แน่ใจครับเราต้องยอมรับเลยครับตอยีบันนี่ไม่แน่ใจแล้วครับเพราะไก่ที่เลี้ยงกันเนี่ยโอ้โหมันฉีดหลายเข็มมันเร่งเพื่อที่จะให้ไก่นี่ขายได้ตามระยะเวลาของมันที่มันกำหนดเพื่อที่จะได้กำไรผลเสียมันเกิดขึ้นกับใครครับผลเสียมันเกิดขึ้นกับผู้บริโภคบางทีสารมันยังไม่หมดก็มาขายเราก็บริโภคไปและบางทีเขาส่งออกนอกส่งไม่ได้เขามีกฎหมายห้ามอยู่ต้องหมดขอบเขตของระยะไอ้ยาต่างๆไอ้พวกนี้แต่พวกเรานี่ในกินสารพัดกินเพราะฉะนั้นเนี่ยครับอิสลามบอกว่าถ้าเราเลือกได้นะเลือกอาหารหนึ่งฮาลาลนี่แน่นอนแต่ต้องตอยีบาตอยีบาคืออาหารฮาลาลแล้วก็ดีด้วยท่านพี่น้องครับร่างกายของเราเนี่ยโอ้โหมันปัจจุบันนี้บางคนเป็นศูนย์รวมโรคมีทั้งเบาหวานมีทั้งความดันมีทั้งโรคหัวใจตบท้ายด้วยโรคไตครบบริบูรณ์เลยโรคบางคนเป็นศูนย์รวมโรคส่วนหนึ่งของโรคเหล่านี้เกิดจากเรื่องของการทานอาหารท่านพี่น้องสังเกตไหมครับปู่ย่าตายายเราสมัยก่อนฮะตกีตะวังเราสมัยก่อนอายุยาวเขาทานอะไรครับไก่บ้านเขาทานผักจากที่เขาปลูกที่บ้านแต่สมัยนี้บ้านเราไม่มีแล้วที่ไม่มีแล้วไม่มีที่ปลูกผักก็ต้องไปซื้อเนื้อไก่ก็ไม่ได้เลี้ยงแล้วไปซื้อไก่ข้างนอกมาทุกอย่างมันจึงมีปัญหากับสุขภาพในร่างกายของเราประเด็นต่อมานะครับสิ่งที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงคือการออกกำลังกายเรื่องใหญ่นะครับท่านพี่น้องครับมุสลิมนี่อย่าละเลยในการออกกำลังกายอย่ามองว่าเราอายุ20ยังไม่ต้องออกไว้ออกตอน40 50อย่าไปประวิงเวลาครับท่านพี่น้องครับเรื่องของการออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราแข็งแรงไม่ใช่ทำให้เราไม่ตายไม่ใช่ตายวิ่งยังไงก็ตายแต่ทำให้ร่างกายของเราดีทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะเราออกวิ่งในตอนเช้าหรือขี่จักรยานพวกเรานี่ความสบัดมันต่ำความสะบัดน้อยเลยไม่ค่อยมีเวลาการออกกำลังกายนั้นดีกว่าการทานยาครับท่านพี่น้องครับ
ท่านพี่น้องต้องคิดอย่างนั้นเลยนะครับเราออกกำลังกายของเราดีกว่าการทานยาเพราะการทานยานี่มันช่วยโรคนึงมันไปทำลายอีกโรคนึงมันไปทำลายอวัยวะอีกส่วนหนึ่งของร่างกายของเราถ้าเป็นยาเคมีปัจจุบันเป็นลักษณะอย่างนั้นส่วนใหญ่คนที่กินยาเยอะๆสุดท้ายผลสลายต้องไปล้างไตมันทำลายไตของเราเพราะฉะนั้นสุขภาพนะครับท่านพี่น้องครับในฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าวาอิดดูวาอิดดูละฮุมมัสตะตาตุมมินกูวะท่านทั้งหลายจงตะเตรียมนะตะเตรียมสเบียงตามความสามารถนะจากพละกำลังอะลาอินนัลกูวะอัรรอมถ้าจริงเรื่องของพละกำลังก็คือการยิงธนูนบีสอนให้เราฝึกยิงธนูเพื่อเป็นการออกกำลังกายแล้วก็ใช้ได้ในสงครามนั่นคือสิ่งหนึ่งที่นบีส่งเสริมในเรื่องของการออกกำลังกายอีกส่วนหนึ่งประการที่สี่สิ่งที่จะทำให้ร่างกายของเราดีก็คือการพักผ่อนการพักผ่อนเราท่านพี่น้องครับเราต้องให้สิทธิกับร่างกายของเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเรามาสร้างมาในสภาพที่สมบูรณ์ฟีอัซานีตักวีมสร้างมาในร่างกายที่สวยงามครบอาการ32มีหูมีตามีทุกอย่างมีอวัยวะแข็งแรงแต่ถ้าเราไม่หมั่นรักษาไม่หมั่นดูแลสุขภาพของเรานั่นในทางตรงข้ามนะถ้าเราไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ขัดกับหลักการมันก็เป็นการทำลายสุขภาพของเราอัลลอฮ์ให้เรามานอนพักผ่อนในยามกลางคืนเราไม่นอนนอนไม่นอนบางทีมานอนตอนกลางวันการนอนกลางวันบางทีไม่เหมือนกับการนอนกลางคืนเพราะกลางคืนนั้นวะจะอันนัลไลลาลิบาซาอัลกุรอานบอกวะจะอันนัลไลลาลิบาซาเราได้ให้กลางคืนเป็นการพักผ่อนเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่นบีบอกกับเราครับท่านพี่น้องครับนบีบอกกับเราถึงเรื่องสุขภาพท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราจะเห็นว่าตอนช่วงนี้เป็นช่วงต้นรอมฎอนนะช่วงต้นรอมฎอนอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์บัญญัติการถือสลดโดยมีเป้าหมายละอัลละกุมตัตตะกูลเพื่อว่าพวกท่านจะได้เกรงกลัวอัลลอฮ์แสดงว่าที่เราถือสลดนั้นเรากลัวอัลลอฮ์เรากลัวอะไรครับเรากลัวการลงโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราไม่ถือศีลเรากลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันอาคิเราะห์อัลลอฮ์จัดการเรานั่นคือละอัลละกุมตัตตะกูลนั่นคือความกลัวนั่นคือเป้าหมายหลักในการถือสลดแต่เป้าหมายรองในการถือสลดคือสุขภาพแพทย์ในมหาวิทยาลัยปัตตานีนะครับซึ่งเป็นข้อมูลทางวิชาการได้ผมได้ไปลอกมาได้ไปจำมานะครับว่าในแพทย์มุสลิมนั้นได้วิจัยเรื่องของการถือศีลอดว่านอกเหนือจากเราถือศีลอดเพื่อกลัวอัลลอฮ์แล้วเนี่ยมันผลต่อมาคือทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงในทางการแพทย์เขาบอกว่าการอดอาหารจะช่วยทำให้ล้างมลพิษทำให้อวัยวะย่อยอาหารของเราได้พักผ่อนอวัยวะของเรามันทำงานมาตลอด1ปีเต็มแต่เราได้มาพักผ่อน1เดือนนะครับเราพักผ่อน1เดือนเราถือศีลอดมันจึงมีผลต่อสุขภาพของเราเพราะฉะนั้นในทางการแพทย์เนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าการถือศีลอดนั้นจะให้ประโยชน์อยู่อย่างน้อย4ประการในทางการแพทย์นะครับจะให้ประโยชน์4ประการประการ1การถือศีลอดจะช่วยชำระล้างลำไส้ของเราลำไส้ใหญ่และกระเพาะอาหารจะช่วยขจัดสิ่งที่เป็นพิษในร่างกายของเราจะช่วยละลายไขมันส่วนเกินในร่างกายของเราที่มันอยู่ในร่างกายของเราไขมันส่วนเกินเยอะแยะนะครับคอเลสเตอรอลสิ่งต่างๆเหล่านี้เวลาเราถือศีลอดมันจะช่วยลดน้อยลง
นะหรือบางทีก็จะทำให้สุขภาพของเรานั้นดีขึ้นอินชาอัลเลาะห์ประการต่อมาการถือสลดมันจะช่วยขจัดโรคต่างๆโรคเบาหวานโรคความดันโรคโลหิตสูงโรคกระเพาะโรคต่างๆการถือสลดนั้นนะฮะบางคนเข้าใจผิดแต่การแทนว่าการถือสลดนั้นจะช่วยรักษาโรคเหล่านี้นะครับประการต่อมาเขาบอกว่าการถือสลดมีต่อมีผลต่อทำให้สุขภาพดีโดยถ้าหากว่าเราทำให้ท้องว่างเนี่ยจะทำให้ร่างกายหลั่งสารเยาว์วัยออกมาเออมันเป็นเรื่องแปลกนะแพทย์เขานิจฉัยบอกว่าเวลาเราอดอาหารมันจะหลั่งสารเยาว์วัยออกมาเพื่อจะทำให้เรานั้นดูหน้าตาอ่อนวัยเออมันรอมฎอนมันทำให้เราหน้าตาอ่อนงานทางการแพทย์เขาบอกอย่างนั้นประเด็นสุดท้ายเขาบอกว่าการถือสลดมีผลต่อสุขภาพใจจะช่วยให้เราสามารถระงับจิตใจให้สงบดิ่งได้เวลาเราถือสลดในบางครั้งเรามีผลกระทบมีคนมาด่าเรามีมาคนมาทะเลาะกับเราเราสามารถระงับจิตใจด้วยการถือสลดของเราการถือสลดนั้นจะเป็นเกราะป้องกันที่จะทำให้เรานั้นระงับความโกรธระงับความโกรธาเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับนี่คือผลประโยชน์ของการถือสลดที่มีต่อร่างกายซึ่งเราจะเห็นว่าบางคนนะที่ไม่ใหญ่มุสลิมเขาอาจจะมองว่าการถือสลดนั้นเป็นทำให้ร่างกายของเราแย่ทำให้ร่างกายของเราไม่ดีแต่ในอิสลามนั้นกลับกลายเป็นว่าในทางแพทย์กลับกลายเป็นว่าการถือสลดนั้นทำให้ร่างกายเราดีขึ้นอย่างที่เราไม่รู้มาก่อนนะครับอะกูลุกอลีฮาดาวะซัลลัลลอฮุอะลัยฮิมะลีวะลากุมวะลิซัลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูฮูอินนะฮูวัลกะฟูรุรเราะฮีม